สวัสดีค่ะเด็กๆงานศิลปะของเราในวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราลองทำแล้วก็ลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นอะไรนะเริ่มกันเลยเนาะเราหากระดาษ A4 มา1แผ่นค่ะแล้วก็พับครึ่งในแนวยาวแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเอากรรไกรตัดครึ่งตามรอยนี้ไปเลยค่ะไปตัดกันเลยหลังจากตัดแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นหนึ่งวางไว้ก่อนนะอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้นะให้พอเป็นรอยตรงกลางนะคะว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนนะไม่ต้องพับจนเป็นรอยเยอะนะคะให้พอเห็นว่ามีรอยเฉยๆนะคะแล้วเราก็พับส่วนข้างๆมาที่ตรงกลางนะคะทั้งสองข้างเลยให้ได้ประมาณนี้นะคะส่วนอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องวาดอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูแล้วเอามาโชว์นะรอแป๊บนึงค่ะในส่วนหนึ่งนะคะให้เราวาดหน้าของเราใหญ่ๆเอาไว้เลยค่ะนะคะแล้วส่วนที่เหลือนะคะให้พับลงมานะคะสี่ทบเนาะแล้วก็วาดกลมๆเหล่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราระบายสีหน้าอันนี้แล้วก็ตัดออกมานะคะส่วนวงกลมนี้เราก็จะตัดออกมาเหมือนกันค่ะเอาละไปตัดกันเลยชาดาได้มาแล้วค่ะก็จะได้หน้าใหญ่ๆของเรานะคะส่วนวงกลมเล็กๆก็จะได้ประมาณ8อันนะเดี๋ยวเราเอาวงกลมเล็กๆเหล่านี้นะคะไปวาดตกแต่งเป็นรูปหน้าคนเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะหลังจากที่เราไปตกแต่งหน้าเล็กๆทั้งหมดเหล่านี้นะคะประมาณ8อันนะเดี๋ยวเราจะติดลงด้านในของอีกแผ่นนึงจำได้ไหมคะที่เราพับไว้เนาะที่เราพับไว้เดี๋ยวเราจะติดด้านในนะคะสองฝั่งนี้นะเฉพาะสองฝั่งนี้นะคะโอเคแล้วด้านหน้าส่วนด้านหน้านะคะเราจะเอาหน้าของเราอันนี้นะติดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจะติดครึ่งนี้ก็ได้หรือว่าจะติดกับครึ่งนี้ก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวคุณครูไปติดมาให้ดูนะโอเคหลังจากติดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ติดไปครึ่งหนึ่งนะคะก็เปิดได้แล้วก็หน้าเล็กๆก็จะอยู่สองฝั่งนี้นะคะโอเคแล้วคุณครูก็ตัดมุมตกแต่งมันให้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆนะคะตัดมุมออกก็จะเป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเขียนข้อพระคัมภีร์ของเราลงไปบนการ์ดอันนี้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวคุณครูไปเขียนให้ดูนะชาดามเสร็จแล้วค่ะนี่ข้อพระคัมภีร์ของเราบอกว่า not looking to your own interest ก็คืออย่าให้เราเห็นแก่ประโยชน์ของเราอย่างเดียวใช่ไหมคะนี่หน้ายิ้มอยู่คนเดียวเลยแต่ให้เราเป็นยังไงเอ่ย but each of you to the interest of the others นะคะ
ก็ให้เราเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยนี่ยังมีคนอื่นอีกนะในโลกนี้ไม่ได้มีเราอยู่เพียงแค่คนเดียวนะคะก็ขอให้เราเนี่ยรู้จักคิดถึงคนอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่คิดถึงแต่ตัวเองเพียงอย่างเดียวนะอันนี้เราจะเอาไปไว้ที่ไหนรู้ไหมคะแฮเราจะเอาไปติดที่ไหนก็ได้ค่ะเอาไปติดที่หน้าประตูห้องอย่างนี้ก็ได้นะเอาเทปกาวด้านหลังแล้วก็แปะไว้ที่ใดที่หนึ่งเนาะแล้วก็พอแปะไว้เราก็สามารถที่จะเปิดดูอย่างนี้ได้เลยนะคะพระเจ้าทรงรักเราแบบไม่เห็นแก่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราเด็กๆก็ต้องเอาตัวอย่างของพระเจ้านะให้เราคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยอย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะคะและคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเองก็เป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมล่ะคะและขอให้พระเจ้าดูแลเราช่วยเหลือเราให้เป็นเด็กที่น่ารักเรื่อยไปนะคะของทุกๆคนเลยแล้วเราก็จะได้เป็นพยานให้กับพระองค์ถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อทุกๆคนเหมือนที่มีให้กับเราเช่นเดียวกันนะเอาละแล้วเรามาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะคะเด็กๆบ๊ายบาย